วัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับดิฉันลักษมณ์ทองมีมาค่ะและในวันนี้นะคะดิฉันยังมีความเคลื่อนไหวของวงการธุรกิจมาฝากเช่นเคยเลยนะคะมาดูกันที่ข่าวแรกของวันนี้เลยดีกว่าค่ะสำหรับบริษัท CTCC Engineering จำกัดค่ะได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท TCC จากประเทศจีนผุดโครงการคอนโดหรูใจกลางสุขุมวิท77ภายใต้แบรนด์อาร์ทิมิสสุขุมวิท77นั่นเองค่ะแล้วมาดูกันดีกว่านะคะสำหรับการผุดคอนโดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ครั้งนี้เนี่ยจะมีแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานอย่างไรกันบ้างไปติดตามรายละเอียดกันค่ะCTCC Engineering ก่อตั้งเมื่อปี2555โดยร่วมลงทุนกับคนไทยคือครอบครัวของดิฉันอุชุปาละนันเหตุผลเพราะเราได้รู้จักมักคุ้นฉันบิดกันมานานหลายสิบปีกับบริษัท CTCC ค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ได้ไปเห็นศักยภาพในการทำงานหรือการลงทุนอะไรต่างๆของบริษัทเขาที่ประเทศจีนก็มีความมั่นคงและในการจัดการของทางบริษัทไม่ว่าในด้านธุรกิจการงานทุกอย่างค่ะก็คือรู้จักกันก่อนใช่ไหมคะรู้จักกันมาคุ้นเคยกันมาหลายสิบปีแล้วค่ะถึงได้ค่ะเป็นเพื่อนเก่าแก่กันนะคะมีความไว้ใจกันแล้วก็เชื่อมั่นในประสิทธิภาพ接下来我想问一下郭海西先生，您是如何看待泰国的这个经济上的这些机遇啊？包括为什么会选择来泰国投资呢？天平公司选择在泰国投资，首先呢，泰国是非常重要的，东盟的一个经济的枢纽，在泰国投资有个非常广阔的投资前景，泰国的房地产也有非常好的这个状态，然后呢，就是这种愉快的合作，才能保证我们和这个我们投资吧，在泰国一个非常好的这个效益。我们的房地产这个投资的这个具体的选择重点是在泰国的比如说曼谷、清迈、普吉岛、芭提雅等等这样的一个旅游的热门地方。英文名称 Artemis。位于苏宏威77巷，我们这个项目占地面积4800多平米，一共有30层，这个包括673套独立式公寓住宅，一定会达到一个非常令人满意的效果。我们凭借呢雄厚的资金优势和我们和客户的充分肯定。好的，非常感谢您ค่ะ。สำหรับคุณหลี่เยี่ยนฉานะคะก็ได้บอกว่าชื่อภาษาจีนของโครงการนี้เนี่ยนะคะชื่อ月影心愿นะคะซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะแปลว่าอาชีพและมีพื้นที่พาณิชย์อีก3 ยูนิตด้วยกันนะคะโดยแบบห้องของเราเนี่ยนะคะมีทั้ง3 แบบด้วยกันนะคะพื้นที่เนี่ยเริ่มตั้งแต่26 ถึง 74 ตารางเมตรค่ะโดยมีราคาขายนะคะเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 79,000 บาทเท่านั้นค่ะราคาขายเริ่มต้นเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ2 ล้านบาทเองนะคะแล้วก็รวมมูลค่าของโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะอยู่ที่ 1,900 ล้านบาทค่ะโดยบริษัท Century 21ขอโทษค่ะโดยบริษัท Century 21ประเทศไทยจำกัดนะคะเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและจะช่วยบริหารด้านการตลาดและการขายค่ะซึ่งคุณหลี่นะคะก็ได้บอกกับเราว่าเขาเนี่ยใช้จุดแข็งนะคะรวมถึงความพร้อมนะคะในด้านการ
แทนในการดำเนินการบริหารการขายและการตลาดโครงการนี้จริงๆเนี่ยนอกเหนือจากการบริหารโครงการการขายและการตลาดนะครับเรารับผิดชอบนอกเหนือจากนั้นอีกนะครับเรามีคอมมิตเมนต์กันว่าหลังจากที่ตึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยหน้าที่ในการโอนนะครับบริหารอาคารชุดก็อยู่ภายใต้ของบริษัทเซนจูรี่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราต้องขอบคุณด้วยนะครับเพราะจริงๆก่อนที่จะคัดเลือกเรามาเนี่ยก็มีการสัมภาษณ์มีการคุยกับหลายๆบริษัทสุดท้ายก็เลือกบริษัทเซนจูรี่ปัจจุบันนะครับเป็นบริษัทเดียวที่เข้ามาบริหารโครงการนี้นะครับที่ตามที่ทางพิธีกรได้ถามว่าจุดเด่นของโครงการนะครับจริงๆทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าโครงการนี้เราตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77หรืออ่อนนุชที่เรารู้จักกันดีนะครับจากที่ตั้งโครงการนะครับเดินด้วยเท้านะครับเอาแบบจริงๆนะครับไม่มีหลอกเลยนะครับไปถึงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชนะครับประมาณ400เมตรนะครับซึ่งถามว่าไกลไหมไม่ไกลนะครับชั่วโมงนี้นะครับหาโครงการใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วติดรถไฟฟ้าไม่มีแล้วนะครับอันนี้ผมพูดถึงรถไฟฟ้าขั้นที่1 นะครับไม่พูดถึงส่วนต่อขยายนะครับทีนี้เรากำลังพูดถึงว่าในเมื่อรถไฟฟ้าขั้นที่1เนี่ยคือเป็นรถไฟฟ้าที่เข้าถึงจุดใจกลางเมืองกรุงเทพจริงๆนะครับแล้วตรงอ่อนนุชตรงนี้เนี่ยก็ตอนถ้า 4-5 ปีที่แล้วยังถือว่าอาจจะนอกเมืองนิดหนึ่งนะครับคือไม่ได้อยู่เซ็นเตอร์นิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แล้วนะครับจะสังเกตว่ารอบๆโครงการนะครับรายรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะครับซูเปอร์สโตร์อย่างบิ๊กซีนะครับไปนิดหน่อยรถไฟฟ้าไปก็จะไปถึงเอ็มโพเรียมเอ็มโพเทียเทอร์มินอลนะครับมีฐานการศึกษานะครับมีโรงพยาบาลทุกอย่างพร้อมหมดแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในระแวกอ่อนนุชตรงนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแล้วก็มีเรื่องของการคมนาคมทางรถก็คือเรื่องของทางด่วนเราก็สามารถไปทางด่วนได้นะครับจะไปทองหล่อไปเพชรบุรีออกไปทางบางนาไปสุวรรณภูมิสะดวกหมดเลยอันนี้คือจุดเด่นในเรื่องของทำเลนะครับทีนี้อยากจะสอบถามคุณชนะเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะหรือถ้าหากว่ามองด้านซัพพลายของคอนโดในทำเลสุขุมวิท77แล้วเนี่ยนะคะตลาดเป็นอย่างไรแล้วเรามีคู่แข่งบ้างหรือเปล่าคะจริงๆแล้วในซอยสุขุมวิท77อย่างเดียวนะครับผมนับหัวถนนที่หน้าถนนสุขุมวิทจนไปชนถึงตรงพัฒนาการนะครับมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วขายแล้วนี่ประมาณ7โครงการมีทั้งหมดประมาณ 4,500 หน่วยนะครับซึ่งโครงการทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเปิดขายนี่เรียกว่าเกือบจะหมดแล้วถ้าโครงการไหนที่ไม่หมดก็ผมว่ามีไม่ต่ำกว่า 90% ที่ขายไปแล้วนะครับเพราะนั้นซัพพลายที่อยู่ในถนนอ่อนนุชเนี่ยจริงๆอ่ะมันเงียบไปตั้งแต่2ปีที่แล้วรู้สึกโครงการล่าสุดก็จะเป็นยูรีไลท์ที่ล่าสุดที่เขาเสร็จเมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากนั้นมาตั้งแต่ปี556นะครับ5657มาเนี่ยไม่มีโครงการใหม่ที่เกิดบนถนนอ่อนนุชเลยก็จะมีโครงการอาร์ติเมสเป็นโครงการเดียวซึ่งณตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นโครงการแรกของทางโครงการนะครับเขาก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าเขาเปิดขายตอนนั้นน่ะความเชื่อมั่นน่าจะยังไม่มีนะครับเพราะนั้นสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ก็คือเรื่องของโปรดักต์นะครับเพราะนั้นเขาก็ลงทุนทั้งหมดเลยนะครับสร้างโครงการให้เสร็จจริงๆซึ่งตรงนี้ผมสามารถพูดได้ 100% เต็มเลยว่าคำว่าสร้างเสร็จก่อนขายเนี่ยอันนี้คือสร้างเสร็จก่อนขายจริงๆมีหลายๆโครงการบอกสร้างเสร็จก่อนขายอีกน่าจะสักปีนึงนะถึงจะเสร็จตรงนี้เราสร้างเสร็จก่อนขายจริงๆแล้วเราพร้อมที่จะโอนภายในควอเตอร์ที่3ปีนี้นะครับจริงๆถ้าดูจากภายนอกแล้วเนี่ยดูเหมือนจะเสร็จแล้วแต่นี่เราอินเทียร์ตกแต่งนิดนึงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมาถามถึงโครงการข้างเคียงเนี่ยซัพพลายตัวเนี้ยแทบจะไม่มีเลยในออนวูดนะครับก็จะมีโครงการเราโครงการเดียวนะครับทีนี้ถ้าจะไปเทียบกับตรงถนนเมนสุขุมวิทผมไม่เอาไกลนะครับเอาตรงรัศมีตรงสถานี BTS ตรงออนวูดนะครับตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่เจ้าใหญ่ๆเข้ามาลงแต่ราคาไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อตารางเมตรสูงมากนะครับขณะที่ตรงนี้เราเริ่มต้นที่ตารางเมตรละ79,000นะครับเรามีลูกค้าต่างชาติเดินเข้ามาหาเราเยอะมากซึ่งเราก็ได้สอบถามว่าทำไมคุณไม่ไปทางนั้นทั้งที่ใกล้ BTS มากกว่าก็บอกว่าตอนนี้ถูกกว่าเกือบครึ่งบางโครงการมากกว่าครึ่งหนึ่งเดินเพิ่มอีกแค่ร้อยสองร้อยเมตรไม่ใช่เป็นประเด็นเลยเพราะฉะนั้นตัวจุดเด่นของตัวนี้คือว่าเราสร้างเสร็จจริงๆด้วยราคาเริ่มต้นที่เราพยายามจะจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อกับเราได้ง่ายที่สุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งและอีกอย่างนึงคือว่าเรามั่นใจในคุณภาพของตัวโปรดักต์นะครับว่าสร้างเสร็จวางขายเนี่ยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้จริงคือคุณภาพของตัวคอนโดลูกค้าสามารถเดินเข้าไปดูห้องจริงแล้วสามารถดูเลยว่ามีดีเทคหรือมีอะไรไหมตัวนี้คือตัวพิสูจน์จริงๆแต่ถ้าขายอย่างกระดาษที่อย่างคุณพิธีกรว่าภาพสวยงามแน่นอนแต่สร้างเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเป็นจุดสำคัญที่สุดที่มีการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาสร้างเสร็จก่อนขายและคุณภาพตรงนี้สามารถเป็นการตัดสินใจให้ลูกค้าเลือกซื้อโครงการตรงนี้ได้ครับสำหรับโครงการ CTCC นะครับใช้ชื่อโครงการว่า Artemis ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท77นะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับทางบริษัทจีนนะครับซึ่งบริษัทจีนก็คือบริษัท CTC Engineering นะครับที่เมืองเทนเฉินนะครับสำหรับ
ครงการArtemis 77นี่นะครับเป็นโครงการที่มีมูลค่าลงทุนประมาณ 1,500 ล้านนะครับแล้วเราคิดว่ามูลค่าโครงการของโครงการหลังจากที่เราขายเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,900 ถึง 2,000 ล้านบาทเนื่องจากโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่แตกต่างจากโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆที่ในเมืองไทยนะครับเนื่องจากเป็นโครงการแรกของบริษัท CTTC เขาต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคคนไทยนะครับโดยบริษัทเนี่ยได้ทำการลงทุนนะครับโครงการนี้เกือบ 100% นะครับหมายถึงว่าสร้างเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยที่จะเห็นจากในรูปนะครับเรามีตอนนี้เราพัฒนาโครงการแล้วกว่า 90% นะครับและโครงการพร้อมที่จะโอนภายในปลายปีนี้นะครับคราวนี้ถามว่าเรื่องของการขายเนี่ยเราจะเปิดการขายอย่างเป็นทางการจริงๆคือประมาณเดือนมีนาคมเดือนนี้ซึ่งเราจะเปิดโครงการนี้ที่งานศูนย์เศรษฐกิจนะครับเป็นงานมหกรรมบ้านและคอนโดวันที่10ถึง13มีนาคมนี้ครับจุดเด่นโครงการ Artemis นะครับเนื่องจากว่าเราทำเลเราตั้งอยู่บนสุวิท77นะครับเราห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีออนรุทเพียงแค่400เมตรนะครับแล้วก็ไม่ไกลจากทางขึ้นทางด่วนนะครับแล้วในการสัญจรเข้าตัวเมืองนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับเรารายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการศึกษาโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ช้อปปิ้งต่างๆนะครับและอีกอย่างจุดเด่นของตัวโครงการก็คือว่าเนื่องจากโครงการมีการแบ่งสรรห้องพักนะครับจัดสรรห้องพัก1ห้องนอน2ห้องนอน3ห้องนอนนะครับเรามีการดีไซน์ฟังก์ชันการจัดสรรพื้นที่เฟอร์นิเจอร์อย่างลงตัวนะครับขนาดในห้องนอนเรามีขนาดตั้งแต่26ถึง35ตารางเมตรนะครับ2ห้องนอน45ถึง54ตารางเมตรแล้วก็3ห้องนอน73ตารางเมตรนะครับราคาเริ่มต้นตอนนี้เนี่ยเนื่องจากช่วงเปิดตัวนะครับเรามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เริ่มต้นที่ตารางเมตรละ 79,000 บาทต่อตารางเมตรหรือราคาเริ่มต้นประมาณ2ล้านบาทนะครับครับในช่วงเปิดตัวนี้เรามีแคมเปญพิเศษนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับจองเพียง 9,000 บาทฟรีเงิน5สัญญาสูงสุด 120,000 บาทนะครับและใครที่สนใจจองในช่วงที่เราจัดงานที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับเรามีโปรโมชั่นแคมเปญพิเศษเสริมให้อีกคือได้โทรศัพท์ Samsung S7 รุ่นใหม่ล่าสุดอีกคนละเครื่องแต่เราจำกัดแค่50ยูนิตแรกเท่านั้นเองนะครับถ้านั้นใครสนใจต้องรีบเข้ามาจองด่วนเลยครับสำหรับการร่วมมือกันนะคะในการผุดโครงการคอนโดในครั้งนี้เนี่ยสำหรับ Artemis สุขุมวิท77เรียกได้ว่าคอนโดนี้นี่ฮะมีทั้งหมด673ยูนิตด้วยกันค่ะหรือมีมูลค่า 1,900 ล้านบาทนั่นเองค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่ทางพังบริษัทนี้นะคะได้นำมาใช้ในการบริหารงานนั่นก็คือการสร้างเสร็จก่อนขายนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะปีนี้เนี่ยทางบริษัทเองตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ทั้งหมด 70% ด้วยกันนั่นเองค่ะแต่ว่าเบรกนี้นะคะเราขอพักเบรกกันสักครู่เดียวค่ะเบรกหน้านะคะเรายังมีความเคลื่อนไหวในวงการธุรกิจมาอัปเดตกันค่ะ